มีคนตามมาเพื่อที่จะขโมยหรือล้วงกระเป๋ากลัวเดินเดินอยู่ที่มันมีคนตามเห็นไหมเขากลัวเราก็เดินเดินอยู่เอ๊ะทำไมมันชนอยู่ด้วยกลัวเดี๋ยวปื๊ดหายไปแล้วไม่ทันนะสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สายผมสุดเขตประเทศไทยวู้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาเที่ยวแม่สายครับว่ามันจะมีของกินหรือมีของอะไรขายบ้างสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมพาทัวร์ครับผมไปพิซซ่าคิโอครับผมผงเบลเลอร์เลยต้องหายต้องโดนเลยแหละดูดิดูดิมันสดไหมอันเนี้ยขอชิมหน่อยได้ไหมแกดูเอาผลเม็ดจริงๆต้องให้4แล้วหนึ่งมันเป็นแบบไหนอร่อยอยู่ได้อยู่ใช่ไหมสดดีสดดีอันนี้ร้อยหนึ่งได้ไหมอันนี้200ได้ไหมอันนี้ร้อยได้ไหมเอาเลยเอา2ถุงเลยอันนี้เท่าไหร่นะ24นี่ร้อยหนึ่งได้ไหมอันนี้ร้อยหนึ่งนะถ้าร้อยหนึ่งเอาอีนี้ร้อยสิบคนร้อยสิบคนละครึ่งทางสามร้อยห้าสิบสองอ่ะสามร้อยเฉยๆได้ไหมนอกจากแม่ค้าขายเก่งแล้วแม่ต่อเก่งกว่าคือต่อจนวินาทีสุดท้ายจริงๆต่อจนแบบควักตังก็ยังต่อโอเคมันเหมือนกันป่ะครับหมายถึงว่าเผ็ดสุดใช่ไหมคะเผ็ดสุดแล้วโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแต่ข้ามไม่ได้ครับผมต้องไปทำหนังสือข้ามชายแดนตรงแถวแถวเขตแถวอำเภอครับผมซึ่งเราต้องให้พี่วินมอไซค์ครับไปส่งเขาบอกว่าไปกลับเนี่ยราคา60บาทเราต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงครับไปทำที่เขตก่อนถ้าใครจะข้ามนะอย่าเพิ่งมาตรงนี้แวะทำก่อนมันก่อนถึงชายแดนแม่สายครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีไปเดี๋ยวเราต้องหาพี่วินมอไซค์ก่อนเพื่อทำหนังสือข้ามแดนครับผมไหนเนโอเคครับผมตอนนี้เราได้ใบที่เอาไว้ข้ามเขตชายแดนเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพม่าเราเนี่ยจะมีอะไรขายครับมันจะเหมือนเขตในไทยนี่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้มานานมากแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดหน่อยครับจังหวะที่เราเนี่ยไปทำใบชายแดนข้ามประเทศเนี่ยแม่เล่าให้ฟังครับเหมือนมีคนตามมาเพื่อที่จะขโมยหรือล้วงกระเป๋าแต่เราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแม่เล่าให้ฟังเราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับผมเฮ้ยให้บอกให้โบซื้อเนี่ยสภาใส่กระเป๋านี่เมื่อกี้โบคุณกระชากไงไม่ใช่ว่าเขามากระชากกลัวเดินเดินอยู่ที่มันมีคนตามเห็นไหมเขากลัวแม่มันมีหันหน้ามาไม่ทันแล้วแต่ชายเดินอยู่นั่นแหละจริงเหรอมีคนตามเหรอไม่รู้เขาตามเราหรือเปล่าแต่ว่าโบถือนี่สองแก้วแล้วก็หนีกระเป๋าเนี่ยอ๋อก็เลยได้กระเป๋านี้มาว่าสวยไหมใบเท่าไหร่180เหลือ150ยังให้ใส่ของด้วยไงเออดีเป็นถุงผ้าเราก็เดินเดินอยู่เอ๊ะทำไมมันชนอยู่ด้วยไปเราก็เลยสกิปโบเพราะโบถือที่สองแก้วไงก็เลยเหลือเปลี่ยนให้เหลือแก้วเดียวแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็กลัวเดี๋ยวปื๊ดหายไปแล้วไม่ทันนะและส่งน้ำพระซะหน่อยครับผมบอกว่าห้ามนำสิ่งเสพติดเข้ามาในชายแดนครับผมห้ามเล่นการพนันด้วย
ขาข้ามไปข้ามมาเขาไปเล่นไพ่กันทั้งนั้นแหละใช่อะเขาก็บอกอยู่เล่นไพ่ใบเดียวคือไพ่คล้ายๆไพ่ป๊อกเด้งแต่ใบเดียวเนี่ยเหรอใบเดียวเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่ได้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับผมตะกี้ที่ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฝั่งนี้ยังเล่นน้ำมันอยู่เลยนะรู้ว่าในเขตชายแดนเขาสาดกันอยู่หรือเปล่านะน่าจะไม่มีแล้วแหละเราพูดไม่ทันขาดคำครับว่าเขาเล่นน้ำก็คือเจ้าหน้าที่นี่แหละเป็นคนรดน้ำไม่ใช่ใครที่ไหนความแบบลังเลนะเหมือนแบบถือตัวอยู่ลังเลลังเลว่าจะรดดีไม่รดดีขอหยอดหน่อยได้ไหมโอเคครับผมตอนนี้เราข้ามมาเรียบร้อยข้ามมาฝั่งนี้สังเกตจากของก็เหมือนกันเลยไม่แตกต่างเหมือนกันเลยแต่ราคาเนี่ยเราอาจจะต่อได้เยอะกว่านะผมคิดว่านี่ครับผมเจอไอเทมครับคือของแต่ละอย่างครับมันก็จะเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไรละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะมันก็คือแต่ของมันถูกนะของบางอย่างมันก็ถูกมากอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบในเขตชายแดนนะเนาะเราก็ต้องเข้าใจครับผมก็จะมีพวกเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะสมัยก่อนมันเป็นอีกแบบนึงสมัยก่อนเป็นยังไงตอนนี้เขาต่อมาตอนสมัยก่อนมันเป็นตึกแถวตึกแถวมีเฉพาะตึกแถวอย่างนี้มันไม่มีอ๋อเหรอหรือในสมัยก่อนใน30ปีที่แล้วประมาณนั้นปัจจุบันนี้เขาก็ต่อออกมาอย่างนี้ไงเขาก็เหมือนกับว่าพัฒนาขายของตามยุคตามสมัยแล้วหาของกินดีกว่าหาของกินไส้มันไส้มันฝรั่งนั่นเนี่ยอันนี้อะไรเหรอคะหอมเฮ้ยน่ากินหอมเอาหอม4อัน10บาทครับผมเอากี่อัน10บาทอ่ะซื้อไป20ก็ได้แม่2แล้วก็อันนี้2กระเป๋าหน้าใช้ยังวะกระเป๋านะโอ้ยมี390 390ใบมันใหญ่มากเลยนะคือใบใหญ่จนขนาดถ้าเราใส่ของทั้งหมดในนี้ก็ไม่สามารถแบกได้เพราะมันจะขาดก่อนลองดูลองดูขนาดดิมิดตัวโคตรใหญ่อะใบละ390เองมันดูไม่ทนก็คือตามราคาแหละมันอาจจะขาดอะคนไม่ค่อยเยอะของขายก็ไม่เยอะคนซื้อคนขายก็ไม่เยอะน่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีครับเขาน่าจะหยุดขายของคนไหนอยากขายก็ขายเพราะว่าถ้าเป็นเทศกาลอื่นๆผมว่าของน่าจะเยอะกว่านี้เจอน้ำหอมเธอเนี่ยมาเป็นแท่งเลยชื่อรุ่นมาเรียนเนี่ยชอบไหมชอบสิอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้420ครับพี่รู้ราคาได้ครับอันเดียวกันเลยเดียวเลยก็ครับชนะก็ก็อ๋อมันน่าพี่ดีครับมีขวดใหม่ให้ครับบอกขวดใหม่ให้ครับรุ่นราคาได้ครับพี่นี่ฟังในราคา 3,000 กว่าครับชอบใจไหมรุ่นราคาให้หรอ 300 ได้ครับโอเคผมเดินมาดูใหม่เดินมาดูใหม่คือตะกี้เว้ยเราก็แค่อยากจะรู้ราคาถามเว้ยตอนแรกเขาให้ราคาเท่าไหร่ล่ะ450เว้ยเดินมาเขาก็บอกว่าอยากได้ป่ะเอาไป300ไปเดินดูดเอาไปหน่อยเอาไป200เลย200เอาจริงเหรอ200เอาไป200เลยคือแบบเอาไป200ดูใหม่เดี๋ยวของเดียวมาดูใหม่เฮ้ยเธอมีเบฟด้วยว่ะเอาเสื้อเบฟกางเบฟด้วยเบฟด้วยเสื้อเบฟนี่คือแบบว่าบาลองครับผมเฮ้ยเธอกางเกงแม่งสวยว่ะกางเกงแม่งของแท้เฮ้ยเธอเลเซอร์ว่ะเดี๋ยวผมจะซื้อยาดมพม่าไปฝากเพื่อนๆในเดอะสกาครับผมแต่แพงอยู่เหมือนกันนะกระปุกก็3-40บาทมันน่าจะราคาเท่ากันหมดอ่ะคือมาตรฐานราคา10กระปุก10กระปุก300ได้ค่ะขายยังไงคะอันนี้50บาทค่ะน้องเอาไป40บาทแล้วกันค่ะเอาเยอะเหรอคะ10บาทฮะ10กระปุกอ่ะมากกระปุกขายยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันนะให้ไป10กระปุกก็ได้กระปุกละ35บาทไปดิอ่ะ350เป็นเท่าไหร่ดีอ่ะน้องอย่าได้ดีมากนี่คะอันนี้คืออะไรแป้งค่ะแป้งค่ะแป้งหน้าอันนี้กระป๋องเท่าไหร่โอ้น่าจะราคามาตรฐานเท่านี้แหละนี่ครับผมนี่คือตอนนี้เขายังเล่นน้ำอยู่เลยวันนี้16เมษาเปียกกันทั้งถนนเลยวันนี้กำลังสนุกเลยวันนี้กำลังสนุกเลยลูกวันนี้สนุกเลยถ้าเขาวิ่งมาสาดเราอะวิ่งเหมือนกันวิ่งเหมือนกันดูบรรยากาศสงกรานต์พม่าครับผมมันก็ฟีลลิ่งคล้ายๆไทยนะเปิดกันวันนี้เนาะ
เปิดเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็สาดน้ำตั้งเป็นป้อมอะไรอย่างเงี้ยไปกันดีกว่าผมเดี๋ยวเปียกนี่น่าจะเปียกใช่ไหมเออน่าจะโดนน่าจะเปียกแน่นอน10อันเท่าไหร่ตอนนี้กำลังวุ่นวายครับผมเราจะซื้อยาดมพม่าไปฝากเพื่อนๆเดือดสกาครับตอนนี้ต่อกันวุ่นวายไปหมดเลยเขาก็ไม่เข้าใจเราหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้ครับร้อยเดียวเหรอดูไหมไหนไหนไหนร้อยไหนร้อยเดียวโอ้ยร้อยเดียวขวดเล็กกว่านึกว่าขวดใหญ่ข้างบนเนี่ยร้อยเดียวเลยนี่เท่าไหร่นี่อันนี้280ครับ280โอ้โอเคผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วผมยาดมพม่าเอาไปฝากเพื่อนๆเดอะสกาครับผมคือเขาขายกัน3กระปุก100แต่คือผมว่ามันแพงไปผมก็เลยลองคุยดูตอนแรกเขาให้เรากระปุกละ28บาทผมก็เลยอ่ะงั้นกระปุกละ30ก็ได้เอา12กระปุกเขาเอาไปแบ่งเพื่อนๆเดอะสกาครับผมไปของฝากของฝากมาพม่าทันทีไม่รู้ของฝากจะเป็นอะไรที่เป็นพม่าพม่าก็นี่แหละเป็นยาดมพม่าครับผมกลิ่นหอมชื่นใจเลยแหละไปไปลุยกันต่อตอนนี้กี่โมงเนี่ย5โมงฟ้าจะมืดแล้วไม่รู้ชายแดนไปกี่โมงเนี่ยให้เป็นความรู้ครับสำหรับคนที่อยากซื้อเหล้าหรือซื้อบุหรี่ครับคือที่เนี่ยไทยแดนอ่ะเขาจะให้แค่เหล้าเนี่ยคือ1ขวดต่อ1คนบุหรี่1คอตตอนต่อ1คนครับผมเท่ากับว่าถ้าเรามา3เราก็ได้แค่3ขวดหรือ3คอตตอนเท่านั้นห้ามมากกว่านี้ครับแม่เขาจะจับเราหรือไม่เขาก็จะปรับเราครับผมอ่ะตอนนี้เราเดินออกมากำลังข้ามชายแดนครับผมมาฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วสนุกมากครับผมมันมากเป็นการเปิดประสบการณ์อีกแบบนึงที่ผมว่าเพื่อนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมานะซึ่งผมเนี่ยนานๆทีก็มามันก็จะแปลกหูแปลกตาสักเล็กน้อยเพราะมันจะแบบว่าพัฒนาอัปเดตไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยสมัยก่อนขายนู่นขายนี่สมัยนี้ก็ขายลำโพงกันเยอะขายบุหรี่ไฟฟ้าขายของหนีภาษีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบก๊อปปี้เกรด A B ประมาณนั้นใช่คือมันก็เป็นมันก็เราก็เข้าใจอ่ะมันก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจแรงผลักดันในการทำคลิปต่อสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามผมด้วยนะขอบคุณจริงๆที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนผมครับผมไปแล้วบ๊ายบายเข้าไทยแล้วนี่คือถุงที่ผมได้มาจากฝั่งนู้นครับผมดูคนนี้ครับผมดูดิคือยันมือถือยันข้อมือเนี่ยอันนี้ดูดิคือผมอยากจะบอกว่าขอปลอดภาษีอ่ะโคตรถูกคือขวดนี้ของผมอ่ะซื้อในไทยอ่ะ 8,500 ถึง 9,000 แต่ซื้อที่นี่ครับ 5,000 เท่านั้นจะเหลือแล้วครับผมโดนสิครับ